ลี่ยนธีม iPhone ของเราให้น่ารักน่าใช้แบบนี้ด้วยวิดเจ็ตบน iPhone จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับนุ้งวิกันอีกครั้งนะคะหลายๆคนนะคะคงเคยได้ยินคำว่าวิดเจ็ตมานานแล้วใช่ไหมคะซึ่งวิดเจ็ตเนี่ยสามารถใช้ได้กับ iOS 14ขึ้นไปนะคะทำให้เราสามารถจัดการหน้าจอโฮมสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ตามต้องการเลยค่ะโดยคลิปนี้นะคะนุ้งวิก็จะมาสอนทำวิดเจ็ตให้น่ารักน่าใช้ทำให้เราเนี่ยค่ะอยากเปิด iPhone ของเราขึ้นมาทุกวันเลยค่ะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรในการทำวิดเจ็ตบ้างนะคะก็จะมีรูปภาพสำหรับทำพื้นหลังนะคะแล้วก็รูปภาพสำหรับทำไอคอนคำสั่งลัดนะคะเดี๋ยวนุ้งวิจะแปะตรงใต้คลิปนะคะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะส่วนแอปที่ใช้นะคะก็จะมี3แอปด้วยกันค่ะก็จะมีแอป Photo Widget แอป Color Widget และแอปคำสั่งลัดค่ะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอปรูปภาพเลยค่ะแล้วเราก็เลือกพื้นหลังนะคะที่เราต้องการตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังนะคะกดใช้เป็นภาพพื้นหลังเลยค่ะตั้งค่าทั้งคู่นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้รูปภาพพื้นหลังมาแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำวิดเจ็ตด้วย Color Widget กันค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่ Color Widget ค่ะพอเราเข้ามาในแอปนะคะก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะถ้าเรากดเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้าไปนะคะก็จะมีให้เลือกพื้นหลังธีมแล้วก็แบบอักษรนะคะโดยพื้นหลังนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกเลยนะคะว่าเราต้องการสีอะไรสามารถเพิ่มรูปภาพให้เป็นพื้นหลังได้ด้วยค่ะเอโนวีจะเลือกเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีธีมให้เราเลือกก็คือตัวหนังสือเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกนะคะพอเราได้ที่เราชอบแล้วนะคะเราก็ไปกดตั้งค่าวิดเจ็ตได้เลยค่ะเมื่อเราตั้งค่าแอป Color Widget แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่ม Color Widget บนหน้าจอโฮมกันค่ะโดยการที่เราเข้าไปที่หน้าจอโฮมนะคะแล้วก็แตะค้างไว้ตรงพื้นที่ว่างๆค่ะนี่ค่ะก็จะแสดงไอคอนบวกข้างบนนี้นะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เสิร์ชหาแอป Color Widget เลยนะคะ Color Widget นี่ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามานะคะเขาก็จะมีให้เลือกอยู่3ขนาดด้วยกันค่ะก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวนุ้งวิจะเลือกเป็นขนาดเล็กนะคะแล้วก็ให้กดเพิ่มวิดเจ็ตเลยค่ะนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำวิดเจ็ตรูปภาพด้วยแอป Photo Widget กันค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่แอป Photo Widget เลยค่ะแล้วก็เลือกตรงโฟโต้นะคะแล้วก็สร้างอัลบั้มใหม่เลยค่ะเดี๋ยวนุ้งวีจะตั้งเป็นอัลบั้มสกายนะคะแล้วก็กดบวกตรงนี้ค่ะเลือกจัดอัลบั้มของฉันนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราเตรียมมาเลยค่ะแล้วก็จะได้อัลบั้มที่เราสร้างมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราได้วิดเจ็ตรูปภาพมาแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มตรงหน้าจอโฮมกันค่ะโดยการแตะตรงที่ว่างๆนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นไอคอนบวกเหมือนเดิมเลยค่ะก็ให้เรากดเพิ่มนะคะแล้วก็ค้นหาโฟโต้วิดเจ็ตค่ะก็จะมีให้เลือกอยู่3ขนาดเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะนุ้งวีจะเลือกเป็นขนาดกลางนะคะนี่แล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปเลยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะต้องแตะค้างไว้ตรงวิดเจ็ตตรงนี้นะคะแล้วก็กดแก้ไขวิดเจ็ตค่ะแล้วก็เลือกอัลบั้มที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะคะอัลบั้มสกายค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้วิดเจ็ตแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำไอคอนแอปน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยแอปคำสั่งลัดกันค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่แอปคำสั่งลัดเลยค่ะแล้วก็กดบวกค่ะแล้วก็เพิ่มการทำงานนะคะเลือกเขียนสคริปต์ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเปิดแอปค่ะแล้วเราก็กดเลือกนะคะว่าเราต้องการแอปอะไรนะคะเดี๋ยวนุ้งวิจะยกตัวอย่างเช่นแอป Facebook นะคะพอเราเลือกแอปเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากดตรงจุด3จุดนะคะ
แล้วเราก็ตั้งชื่อคำสั่งรหัสเลยค่ะก็คือ Facebook นะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะคะเป็น Facebook แล้วก็กดตรงรูปไอคอนนะคะแล้วก็กดเลือกรูปภาพค่ะแล้วเราก็เลือกไอคอนที่เราเซฟมาเลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มเลยค่ะเราก็จะได้แอป Facebook นะคะที่เราเปลี่ยนไอคอนได้ตามใจชอบแบบนี้เลยค่ะและถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนไอคอนแอปอื่นนะคะก็สามารถทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคในการทำวิดเจ็ตบน iPhone นะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้นุกวีทำอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุกวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย